อนนี้8เดือนแล้วค่ะก็คลอดเดือนน่าจะเป็นเดือนหน้าตุลาแต่ว่าจะเลือกคลอดธรรมชาติก็เลยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ให้น้องเป็นคนเลือกเองคุณหมอวางสัปดาห์ที่เท่าไหร่อะไรยังไงคะให้เป็นเตรียมคือเริ่มเขาบอกว่าจะเริ่มคลอดในสัปดาห์ที่38ค่ะก็คือวันที่12ตุลาเป็นต้นไปแต่ว่าไม่เกินวันที่26ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมีเพชรอ่ะตื่นเต้นมากแต่นิวก็เหมือนกับเริ่มชินแล้วแหละพอเขาอยู่กับเรามาทุกวันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคลอดธรรมชาติก็กลัวเจ็บกันไปก็กลัวนะคะก็มีกลัวเจ็บแต่ว่านิวคิดว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันก็ย่อมดีที่สุดแล้วไม่ไปถามใครรู้สึกดูค่ะดูทั้ง YouTube เข้าพันทิป Google หรือถามคนที่แบบคลอดเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่าคลอดเองมันดีกว่าไม่ละเถิดอยากคลอดเองเพราะอะไรก็อย่างที่บอกว่ามันมีข้อดีมากกว่าหลายๆอย่างการฟื้นตัวอะไรก็เร็วกว่าแล้วสิ่งที่ลูกจะได้รับเนี่ยมันดีกว่าผ่าคลอดจากที่ทำกันบ้านมาเห็นว่าเฮือนอ่ะสุดท้ายไปซื้อของเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วค่ะตอนนี้ของครบหมดแล้วค่ะห้องลูกก็ครบแล้วค่ะคือแบบยอมเสียสละห้องสะสมเอลซ่าเก็บเข้าลังหมดเลยแบบเก็บไปร้องไห้ไปนี่พูดจริงนะแบบน้ำตาคลอจริงเพราะว่าเราสะสมมานานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละตัวก็ลิมิเต็ดเราต้องเก็บเข้าลังแพ็คแล้วก็ไปไว้บ้านเก่าเพื่อที่ห้องเนี้ยจะได้เป็นห้องลูกชายแล้วก็ไม่เก็บฝุ่นก็คลีนใหม่หมดเลยแต่คุณพ่อก็หนักใจอยู่เหมือนกันกับของลูกๆที่ราคาถุงเท้า 3,500 ไม่แหมพี่เพชรก็ว่าคือยังไงครับคือเราก็ซื้อหลายคู่ไม่ได้ซื้อคู่เดียว 3,500 แล้วเราก็แบบก็คือก็เลือกที่มันเป็นแบรนด์หน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบมันจะดีไหมถ้าแบบเดี๋ยวลูกจะคันไหมหรืออะไรก็เป็นพวกแบบแพนิคเป็นพวกกลัวอะไรพวกนี้ด้วยซื้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะคลอดเลยนะคะก็ซื้อเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ช่วงนี้แบบเวลาอยู่บ้านก็จะเข้าช้อปปิ้งออนไลน์เป็นกิจกรรมที่สนุกที่สุดก็จะซื้อช้อปของก็จะมาส่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะให้ทุกวันไหมครับหรือว่ายังไงอะยังไงนะคะมีเพจทุกวันไหมคะเขาไม่บ่นหรอกค่ะเพราะว่านิวช้อปปิ้งออนไลน์นิวจ่ายเองมันหักบัญชีนิวเขาไม่บ่นหรอกแต่ถ้าเกิดอันไหนที่จะได้หักบัญชีเขาหรือที่รักจ่ายหน่อยเขาก็จะมีแบบซื้ออีกแล้วหรออย่าเพิ่งซื้อเลยโดนนั่นนี่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนิวเกียร์ครัวคนจะว่าไหมเพราะเวลาดำบุงดำมากเกี่ยวกับเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ของแพงใช้ของแพงติดหมูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยล่ะคะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าก็เราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มากเกินไปไม่ใช่ตามข่าวที่ออกคู่ละ 3,500 คือเราซื้อเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างคุ้มนะเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มอะไรเงี้ยเราก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกครับตอนนี้ก็คือครอบครัวคือแบบดูแลเลยครับลุ้นต่างคนต่างลุ้นไปดูแลใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้ทะเลาะกับพี่เพชรบ่อยมากเรื่องแบบแต่งห้องลูกอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเราอ่ะชอบมีความฝันว่าเราอยากมีมุ้งแบบค่อยลงมากับเตียงเด็กมันจะดูเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าชายลูกชายไงก็เป็นปรินซ์ไงเจ้าชายน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมุ้งมาประมาณ3มุ้งตอนซื้อมานางก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเราจะติดตั้งเนี่ยนางแบบไม่ติดอ้าวทำไมอ่ะพี่แพ้ฝุ่นเดี๋ยวลูกแพ้ฝุ่นมุ้งมันเก็บฝุ่นแล้วก็แบบอ้าวแล้วตอนจะซื้อทำไมตอนแรกทำไมไม่ห้ามตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เพิ่งทะเลาะกันไปไม่คุยกันแบบวันนึงเรื่องมุ้งสรุปติดได้ไหมครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองก็ลองไปถามคนหลายๆคนดีถ้าเกิดใครคะแนนเสียงมากกว่าก็เอาอันนั้นอยู่ในช่องโหวตตอนนี้อยู่ในช่องโหวตค่ะแต่ช่วงนี้เราก็เหมือนว่าเป็นคุณแม่ที่แบบเพื่อนๆเขาพร้อมมาชนเยอะมากแอปเปิ้ลรวมถึงพี่สำหรับก็ได้ใช่ค่ะพี่อุ้มเขาก็ชนนะก่อนท้องก็ติดแต่แอปเปิ้ลเนี่ยมาชนแล้วก็ยังไม่ติดนางก็นอยอยู่ช่วงนี้มีชนเยอะไหมครับเพื่อนๆเราชนเยอะนะคะบางทีใครไม่อยากชนแล้วก็ไปชนแกใครของเพื่อนเยอะเลยค่ะคือตั้งแต่วันแรกที่ตั้งครรภ์แนะนำแม้กระทั่งลูกพี่จะโพสต์ว่าเราตั้งครรภ์เนี่ยต้องโพสต์ยังไงหรืออะไรเงี้ยแบบสะสมอะไรหรือว่าต้องเริ่มทำตัวยังไงอะไรห้ามอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้เขาเชื่อเปล่าถ้าออกกำลังกายก็ดูพี่อุ้มหน่อยอยู่ใช่นิวเตือนเขาตลอดคือเขาแบบเหมือนอยากมากอะเหมือนแบบมันเสพติดอะคันอะเราก็แบบไม่ได้จริงๆต้องแบบหลัง3เดือนค่อยแบบเริ่มโยคะหรืออะไรอย่างงี้แต่เราก็เป็นแบบเทรนให้เนาะใช่ค่ะเราก็บอกเขาอย่างตัวเราเองขึ้นมาแค่15โลเองเนาะเครียดไหมเป็นกังวลเมื่อวานไปหาหมอบอกน้ำหนักขึ้นเกิน
เกินคือเดือนนึงเขาให้ห้ามเกิน2กิโลค่ะแต่ว่าเมื่อวานไปอ่ะคือเข้าเดือนที่8แค่1อาทิตย์ก็ขึ้นมา2โลแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกครั้งหน้ามาห้ามเกิน1โลนะแล้วก็อ๋อนี่ขนาดคนไปบอกว่าเราผอมแล้วนะแต่น้ำหนักก็ขึ้นนะสงสัยลงที่ลูกมั้งคะแต่ไม่ได้อันตรายไม่ได้อันตรายเลยค่ะเพราะมันอยู่ในเกณฑ์เกินเกณฑ์ด้วยตอนนี้สุดดีน้องแบบคุณยังเป็นคุณหน้าคนชมเยอะอยู่คือถ้าไม่สวมชุดคุณท้องก็ไม่รู้ลงท้องกับสะโพกนะคะอาจจะเป็นแบบท้องสาวด้วยเราไม่ซีเรียสเรื่องหุ่นเนาะเดี๋ยวกลับมาฟิตใหม่หลังนี้ใช่กะแบบทีเดียวเลยมีลูกให้เต็มที่แล้วค่อยไปแบบทำนมอะไรหรอกเพชรดีใจสามีบอกว่าอันนี้ให้ทำนมได้ก็ต่อเมื่อเราให้นมลูกจนมันยานมากแล้วตอนแรกขอไปทำให้ทำค่ะก็ต้องมีลูกให้เขาก่อนแรงจะทำเลยใช่ก็มีบางทีเราก็แบบอุ้ยทำไมมันแดนแตะอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้นมมาค่ะนมแบบตอนแรก32ครึ่งตอนนี้36นะจ๊ะเดี๋ยวมันก็หายไปลูกต่อไปถึงจะได้36ตลอดนั่นน่ะสิไม่รู้มันจะเป็นถุงกาแฟหรือเปล่าตอนแรกพี่เพชรอยากมี5ใช่ไหมคะตอนนี้นางอ่ะลดเหลือ2แล้วทำไมเขาถึงลดจนขนาดนั้นค่าใช้จ่ายมาแล้วเขาก็ดูแบบเหมือนเขาไปดูหนังฝรั่งเรื่องนึงค่ะเรื่องทิวลี่อย่างเงี้ยเป็นแม่เลี้ยงลูก3แล้วแบบแม่โทรมชีวิตแย่เครียดอะไรเงี้ยเขาก็กลัวพาหน่อยไปนุ้ยก็บอกก็ลองมีก่อนมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกมันก็น่าจะแฮปปี้แหละตั้งไว้2ปีก่อนใช่ค่ะนุ้ยยังกังวลมั้ยว่าลูกคนต่อไปอาจจะมียากหรือว่าจะมีง่ายมันมียากอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องทำอยู่แล้วแต่เรามีฟรีซเอาไว้อีก9ตัวอ่อนเราเองทำได้อีกเรื่อยๆสบายใจได้เลยสบายใจโอเคขอบคุณค่ะ